พาทุกคนมาดูราชตะบีมโคชไทยบ็อกซิ่งนวมสีดำครับโอ้โหกำลังรัวหมัดอยู่นี่แหละครับส่วนอีกคนก็คือน้องไอซ์นะครับใส่นวมสีแดงราชตะถอยออกมาครับคือผมก็ไม่ได้บอกราชตะนะครับว่าต้องชกยังไงแต่ว่าเขาคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ให้บุกนะครับซึ่งผมก็มีส่งสัญญาณเป็นบางทีนะครับว่าไม่ต้องเพราะว่าคือน้องไอซ์เนี่ยเขาเคยซ้อมอยู่ในค่ายมวยไทยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นมวยอาชีพนะครับแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเป็นกิจวัตรนี่ครับขวาก็เลยคือไม่จำเป็นต้องเอาจริงเอาจังนะครับเราแค่ซ้อมเอาจังหวะกันนี่ราชตะยับไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอซ์เนี่ยหมัดเขาใช้ได้เลยนะครับแล้วหนักด้วยนะนี่ราชตาก็เลยต้องเอาคืนไป1 2ครับยับโอ้โหไอจะเข้านะครับแล้วเป็นมวยเดินด้วยนะครับไอเนี่ยนี่เห็นไหมเขาพุ่งเข้าใส่ปึ้งโอ้โหชกท้องเข้าเป้าด้วยเดี๋ยวดูภาพช้าในตอนท้ายนะครับผมจะใส่ภาพช้าให้ได้ดูกันยังไงครับไอซ์ดูจังหวะอยู่โดนยับไป1ทีครับอ้าวเข้าเป้าด้วยไอซ์ใจเข้าไปยับครับโอ้ยยับจอกกาดไปครับไอซ์แกยังเดินนะครับไม่หยุดเลยโอ้ขวาฮุกลำตัวราชตะก็จี้เข้าไปครับจี้เข้าไปนี่ครับขวาขวาขวาเออนี่เขายืนกาดซ้ายเหรอครับเนี่ยหรือเขาสลับไปสลับมาโอ้โหชกลำตัวเข้าด้วยเอากลับมายืนกาดขวาซะงั้นโอ้วันทูครับราชตะยับฮุกขวาเนี่ยครับเวลาเขาเดินเนี่ยผมต้องแบบมีส่งสัญญาณว่าไม่ต้องเดินนะครับคือให้ซ้อมเอาจังหวะเย็บเข้าไปอีกแล้วครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่จะมาเล่นกันแถวๆตรงนี้เนี่ยมาได้โอ้โหหุกลำตัวเข้าเต็มๆครับดอกนี้แหละครับที่โอ้โหสวยงามคือไอ้ดอกเมื่อกี้เนี่ยนี่อันนี้ภาพช้าแล้วนะครับให้ดูภาพช้าย้อนหลังกันนิดนึงไอซ์เนี่ยนะครับจริงๆยังมีต่ออีกยกหนึ่งแต่ว่าโดนฮุกลำตัวเมื่อกี้นั่นแหละก็เลยทำให้เขาบอกว่าขอแค่ยกนี้ก็พอนะครับเพราะว่าจุกปล่อยให้ดูภาพช้ากันครับนี่ขวาแต่กาดแน่นครับนี่พยายามจะยัดนะครับราชตะก็สวนคือถ้าเกิดไม่สวนบ้างเนี่ยโดนไล่ต้อนครับก็เลยจำเป็นจะต้องสวนนี่ชกลำตัวนี่ยับอันนี้โดนครับคือแถวนี้เนี่ยนะครับนักกล้ามเยอะจริงๆยังมีคู่อื่นๆเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ได้ดูนะครับที่ราชตะลงนวมกับนักกล้ามด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยเรื่อยๆดีขวาหือยับแต่ว่าไม่ได้ยับเต็มที่นะครับมียั้งมีรู้ครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน